สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสซะลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดิลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอะมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องครับก็เรียกกันว่าเรามาทบทวนนะครับเรื่องของอัลกุรอานนะครับกลับมาพบกันในช่วงอย่างนี้นะครับที่เราเรียกกันว่าติดตามนะฮะติดตามในเรื่องราวของอัลกุรอานนะครับสิ่งใดที่เราทราบแล้วนะครับเราอย่าคิดว่าเมื่อรู้แล้วก็ไม่ต้องศึกษาต่อไม่ใช่สิ่งใดที่เราทราบแล้วแล้วเราได้มาพูดคุยกันในเรื่องสิ่งที่เรารู้เราถือว่าเป็นการทบทวนนะครับและสิ่งใดที่เรายังไม่ทราบนะครับก็ถือว่าเป็นการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราสามารถที่จะมาศึกษาเรียนรู้นะครับทำความเข้าใจร่วมกันในเรื่องราวของอัลกุรอานนะครับที่เราได้เรียนไปก่อนหน้านี้เรื่องของการทำความเข้าใจที่บอกว่ากุรอานเป็นธรรมนูญชีวิตกุรอานเป็นวิถีชีวิตกุรอานเป็นทางนำแห่งชีวิตหลายครั้งหลายคราวที่เราอาจจะมองข้ามหลายๆจุดไปในกุรอานที่บอกเอาไว้เพราะเราคิดว่ากุรอานพูดถึงเรื่องของนมาซเรื่องของอะไรอิบาดะห์ต่างๆนะครับมันอาจจะไม่เกี่ยวอะไรกับดุนยาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตเลยซึ่งยังมองไม่เห็นนะวันนี้พี่น้องครับเรามาทำความเข้าใจทีละขั้นทีละตอนนะครับจากซูเราะห์นะบะหรือซูเราะห์อัมมาที่เราหรือยุสอัมมาที่เราเข้าใจกันนะครับได้เรียนกับพี่น้องไปก่อนหน้านี้นะครับที่พี่น้องได้ติดตามนะครับเราก็ขออนุญาตทวนเล็กๆน้อยๆนะก่อนที่เราจะขึ้นในอายะห์ถัดไปนะครับที่บอกว่าซูเราะห์ในกุรอานจะแบ่งเป็น2หมวดนะหมวดที่1ที่เรียกว่ามักกียะนะครับก็คือเป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาก่อนอพยพและมะดานียะคือซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาหลังอพยพหรือในนครมะดีนะห์นั่นเองนะครับ2หมวดนี้ก็แยกแยะส่วนใหญ่ก็แยกแยะอย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของพูดเรื่องราวของการศรัทธาหรือเตาฮีดหรือการขัดเกลาจิตใจนะครับเรียกว่ามักกียะและเรื่องของการปฏิบัติข้อบังคับกฎกติกาต่างๆนะครับก็คือในเรื่องของมะดะนียะนะครับทีนี้ มาดูพี่น้องครับอายะถัดไปที่กุรอานบอกไว้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราพูดไปแล้วนะครับที่บอกว่าอัลลอฮ์ได้สร้างชั้นฟ้าได้สร้างดวงอาทิตย์ให้มีแสงนะฮะมีชั้นฟ้าเจ็ดชั้นนะครับแล้วก็ได้ประทานน้ำฝนลงมานะครับเพื่ออะไรนะหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ลงมาตอนนี้ไม่อยากได้นะฮะมันไม่ใช่ว่าเราอยากหรือเราไม่อยากแต่มันอยู่ที่ความประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์นั้นได้ถูกประทานลงบางครั้งนี่เราไม่อยากเพราะเราอย่าไปเที่ยวเราอย่าทำกิจกรรมจึงไม่อยากให้มีฝนตกแต่ลืมนึกไปว่าสรรพสิ่งอื่นๆที่เขาต้องการน้ำมิฉะนั้นแล้วชีวิตเขาอาจจะจบลงก็ได้นะครับหรือเราได้ทำกิจกรรมผ่านไปแต่เราไม่มีน้ำใช้เดือดร้อนกันเป็นก็เรียกกลุ่มใหญ่ๆดังนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงรับรู้นะครับแล้วก็ว่าตอนไหนอย่างไรควรไม่ควรอย่างไรนะครับพระองค์ก็ประทานลงมานะครับเพื่ออะไรมาดูนะครับลีนุกในอายะห์ถัดไปคืออายะห์ที่15ที่บอกว่าลีนุกริจบิฮิฮับบังวะนาบาตาวะจันนาตินอัลฟาฟา2อายะห์นี้ควบคู่กันเลยพี่น้องครับที่บอกว่าเพื่อให้ฝนลงมาเนี่ยให้น้ำลงมาจากฟากฟ้าเพื่ออะไรครับเพื่อให้นำพืชผลต่างๆที่อยู่ในดินงอกเงยขึ้นงอกเงยขึ้นนะครับดังนั้นการที่เราเห็นว่าฝนตกแล้วต้นไม้ชุ่มฉ่ำไปหมดนะครับการเจริญงอกงามบางคนก็บอกว่าก็ต้นไม้ฉันปลูกพี่น้องการปลูกต้นไม้ก็จริงนะครับแต่ถ้าขาดน้ำเนี่ยต้นไม้มันก็เขาเรียกโตยากมันจะให้ผลผลิตก็ไม่ได้นะครับ ดังนั้นการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้น้ำมานั้นเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ทั้งมนุษย์แล้วสัตว์ทั้งมนุษย์และสัตว์อย่าลืมนะครับสัตว์ที่กินหญ้าเนี่ยมันก็ต้องการไม่ใช่หญ้าแห้งอย่างเดียวนะ
หญ้าเขียวชะอุ่มก็เป็นอาหารอันโอชะอเล็ดอร่อยของสัตว์ที่เขากินหญ้าในขณะเดียวกันน้ำที่ไหลลงไปสู่คลองสู่บ่อปลาที่มันต้องการน้ำเป็นที่พักอาศัยมันก็ต้องการเช่นเดียวกันมนุษย์ที่ต้องการน้ำไว้ดื่มต้องการน้ำไว้รดต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้นั้นงอกงามผลิตผลออกก็เช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดเหล่านี้การที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานน้ำฝนมาให้ไม่เสียสตังค์พี่น้องครับวันนี้เราเปิดน้ำก๊อกเสียตังค์นะมิเตอร์วิ่งนะฮะเราซื้อน้ำเสียตังค์นะเขามาส่งแต่ฝนตกนี่ไม่เสียอะไรเลยนะครับเราได้ในความชุ่มฉ่ำความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ประทานน้ำเพื่อให้พืชผลต่างๆได้งอกเงยวะยันนาตินอัลฟาฟาและสวนต่างๆก็ได้ชุ่มฉ่ำนะไม่ว่าและมีภาคผลผลไม้หลากหลายที่งอกเงยขึ้นมาที่ออกผลผลิตนะครับให้กับมวลมนุษยชาติได้ทานนั้นเราจะเห็นว่านะเรื่องของน้ำผมไม่ได้พูดถึงฤดูฝนกำลังพูดถึงน้ำที่ถูกประทานลงมาให้นะครับจะเป็นฤดูฝนหรือไม่ฤดูฝนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะบางคนบอกว่าฝนตกในช่วงนี้ผลิตผลเลยขายไม่ค่อยได้พี่น้องอย่าลืมว่ามันเป็นแค่เราเท่านั้นเองมันเป็นแค่กลุ่มบางกลุ่มเท่านั้นเองที่อาจจะส่งผลกระทบแต่อีกส่วนใหญ่ที่เขาต้องการน้ำนะฮะดังนั้นทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันก็เราต้องกลับมาดูนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อประทานสิ่งดีๆให้กับมวลมนุษยชาติแล้วเนี่ยเราต้องบริหารจัดการให้ถูกต้องและเราต้องขอขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องขอบคุณต้องชูโกรต้องกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะครับดังนั้นเรื่องของฝนเนี่ยจึงมีดูอานะดูอาที่บอกกับเรานะไม่ว่าจะยังไงก็ขอดูอาว่าเป็นฝนที่ยังประโยชน์เห็นไหมฮะเป็นฝนที่ยังโปรดนั่นหมายความว่าฝนที่ให้โทษมีไหมมีครับในอดีตที่ฝนกลายเป็นอาซาบนะเป็นการบทลงโทษก็มีในอดีตที่เราได้ฟังประวัติศาสตร์กันนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมาสอนเรามาบอกเรานะครับให้เราได้ทราบนะครับว่าเมื่อขอดุอาฝนที่ยังประโยชน์ กับใครกับเราและคนทั่วไปแน่นอนนะครับการที่เราได้น้ำ สู่สวนนะครับหรือพืชไร่นาเนี่ยนะเราจะเห็นว่ามีภาคผลผลิตที่หลากหลายที่ให้เรานั้นได้ทานนะครับต่อมาพี่น้องครับในอายะห์ต่อไปที่เราจะเห็นว่าหลังจากที่บอกมาทั้งหมด หลังจากที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยกำลังจะบอกเรียบเรียงในสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างให้กับมนุษย์เรียบเรียงในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้เตรียมนะให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ที่หลายคนอาจจะมองข้ามเรื่องน้ำอาจจะมองข้ามเรื่องภูเขาอาจจะมองข้ามเรื่องท้องฟ้ากลางวันกลางคืนการหลับนอนการมีคู่ครองการมีหญิงและชายนะครับมันอาจจะเขาเรียกมองข้ามในจุดๆนี้ไปแต่อัลลอฮ์ก็เรียบเรียงมาให้ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเพื่อให้เป็นประโยชน์ให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์และหลังจากนั้นอะไรครับอัลลอฮ์บอกเตือนพวกเราทั้งหลายว่าถ้ายังไม่คิดอีกถ้ายังคิดว่ามันยังนู่นนี่นั่นอีกแล้วก็ยังไม่ได้สติอีกนะถึงวันนั้นนะวันที่แยกแยะระหว่างคนผิดคนถูกวันที่จะต้องมีการแยกแยะในเรื่องของความดีความชั่วแล้วเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับมาดูอายะห์ถัดไปที่บอกว่าอินนายอมุลฟัสลิกานามีกอตาข้อนี้พี่น้องครับค่อนข้างเขาเรียกถ้าผิวเผินก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ถ้าเรามองพิจารณาลงไปแล้วเนี่ยนะครับมันน่ากลัวนะมันเสียวๆมันมีความรู้สึกนะครับว่าถ้าถึงตอนนั้นแล้วเราไม่พร้อมจะเกิดอะไรขึ้นนะอินนายอมุลฟัสลิกานามีกอตาวันนั้นคือวันกิยามะฮ์ที่ถูกระบุไว้แล้วว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรมีเวลาที่ชัดเจนแต่แน่นอนฮะเรานี่ไม่รู้ชัดเจนหมายถึงกำหนดเรียบร้อยแต่มนุษย์เนี่ยอัลเลาะห์ไม่รู้และวันนั้นน่ะคือวันกิยามะห์จะช้าไปสักนาที2นาทีก็ไม่ได้จะเร็วไปสักนาที2นาทีก็ไม่ได้ถูกกำหนดในเวลาที่ได้ระบุไว้เรียบร้อยได้ระบุไว้เรียบร้อยเพราะเป็นวันที่จะแยกแยะเป็นวันที่
เราจะเห็นนะครับในเรื่องราวนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กำหนดให้เราทุกคนนะให้เราทุกคนได้ตระหนักว่าถ้าถึงวันนั้นแล้วเราไม่ได้สร้างอามันที่ดีไม่ได้ทำอามันที่ดีนะครับจะเหลืออะไรวันนั้นย้อนกลับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเนี่ยมัดกับความเมตตาที่อัลลอฮ์ประทานให้เรียบเรียงมาทั้งหมดเลยนะฮะตั้งแต่การ อะไรอ่ะการสร้างหญิงและชายการให้อยู่บนโลกดุนยานี้การให้มีกลางวันกลางคืนนะครับการให้มีแสงจากดวงอาทิตย์นะครับทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่คิดอีกหรือเรายังไม่ตระหนักอีกหรือนะครับว่านี่คือความเมตตาและความโปรดปรานที่พระองค์มีให้กับมวลมนุษยชาติและเมื่อถึงวันกิยามะห์มันจะมีการอดควรพี่น้องครับมันจะมีการเขาเรียกสำนึกหรือเขาเรียกว่าประจักษ์ในสิ่งที่เราเคยปฏิเสธมาก่อนหน้านี้ดังมีอายะห์อีกในซูเราะห์หนึ่งที่บอกว่าเมื่อเห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วจะบอกว่ารับบานาอับซอรนาวะซะมิอ์นาฟัรญิอ์นานะมันซอลิฮันอินนามูกินูนโออัลลอฮ์เราได้เห็นเราประจักษ์แล้วเราได้ยินแล้วขอให้เรากลับมาเถิดเราเชื่อมั่นแล้วเห็นไหมฮะแล้วมันจะได้อย่างไรพี่น้องครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าทำไมเราถึงนำกุรอานนำชีวิตทำไมให้กุรอานนำชีวิตเพราะถ้าเราศึกษาอัลกุรอานเราจะมีคติเราจะมีสตินะครับที่จะบอกตัวเราเองว่าบางครั้งมันอาจจะผิดพลาดบางครั้งมันอาจจะเกินเลยบางครั้งมันอาจจะหย่อนยานด้วยกับการเป็นมนุษย์และอีหม่านอันน้อยนิดของเราอ่อนแอของเรานะครับแต่ถ้าเรามีกุรอานอย่างน้อยมันมีหลักที่จะยึดเหนี่ยวหลักที่จะหวนกลับมาในบางครั้งที่เราได้ฟังอัลกุรอานบางครั้งที่เราได้ฟังการพูดคุยเรื่องของศาสนาถึงบอกว่าเรากับกุรอานไม่ควรแยกกันครับเราต้องอ่านวันนี้ไม่เข้าใจไม่มีปัญหาพี่น้องครับก่อนหน้านี้เราเคยอ่านอัมมายตาซาอาลูนแต่เราไม่เข้าใจแต่วันนี้เวลาเราอ่านเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละตอนทีละตอนพี่น้องไม่ได้เข้าใจความหมายถึงแปลนะฮะว่าจีบานแปลว่าภูเขานะฮะสมาวาตแปลว่าท้องฟ้าเราไม่ได้ให้แบบนั้นแต่เราให้มุมมองว่าอายะนี้พูดถึงอะไรสองอายะนี้พูดถึงอะไรนะครับพูดถึงกำลังนอนพูดถึงว่าการนอนพูดถึงการใช้สิ่งต่างๆเนี่ยหมัดที่อัลลอฮ์ให้นะครับดังนั้นในกุรอานที่บอกว่าอินนะยอมัลฟัสลิกานามีกอตานะวันนั้นวันที่แยกแยะนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าอะไรมันเกิดขึ้นวันนั้นนี่แหละครับอัลลอฮ์บรรยายให้เราฟังนะครับยอมายุนฟะคุฟิซูริฟะตะตูนอัฟวาจานี่แหละครับที่บอกว่าเรารู้เพราะกุรอานบอกเรารู้เพราะท่านนบีบอกบรรยากาศหรือสภาพที่เกิดจะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์เราคงไม่ได้ว่ามาแล้วก็ฉายภาพเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับนรกเป็นแบบนี้สวรรค์เป็นแบบนั้นไม่มีครับนะเพราะสวรรค์และนรกไม่มีสายตาไหนได้เห็นไม่มีหูไหนได้ยินนะครับดังนั้นจินตนาการไม่ได้แล้วครับเราแค่บอกว่าสวยเราก็บอกว่ามีแบบนี้มีตามกุรอานตามหะดีษได้บอกไว้ดังนั้นในอายะห์ถัดไปที่บอกว่าเยามายุนฟะคุฟิซูรวันที่วันกิยามะห์คืออะไรฮะคือวันที่สังจะถูกเป่าขึ้นสังเวลาเป่าเนี่ยก็คือทุกอย่างจะพินาศหมดทุกอย่างจะพินาศระเบิดหมดนะเราเรียกว่าระเบิดแล้วพินาศหมดท้องฟ้าทั้งหมดแตกออกนะฟะตะตูนะอัฟวาจาพวกท่านทั้งหลายก็จะมาเป็นหมู่ๆทีเนี้ยนะมาเป็นหมู่ๆคืออะไรฮะนั่นหมายถึงการที่เรานั้นทุกๆประชาชาติทุกๆประชาชาติไม่ใช่เฉพาะมีประชาชาตินบีมูฮัมหมัดอย่างเดียวนะทุกๆประชาชาติตั้งแต่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามทุกๆนบีที่กล่าวไว้ในอัลกุรอาน20ท่านและที่ไม่ได้กล่าวไว้อีกเป็นแสนพี่น้องทุกประชาชาติก็จะมาเป็นหมู่ประชาชาติใช้ประชาชาติมันมาเพื่ออะไรครับมาเพื่อได้คิดบัญชีกับอามันการงานที่เกิดขึ้นในดุนยานี้ในดุนยานี้ครับพี่น้องลองจินตนาการเล็กๆดูนะฮะจากที่บอกว่าเวลาเรามาเนี่ยคนนี้มีอามันคนนี้มีการงานดีคนนี้มีความปฏิบัติที่ดีเลิศแต่เราไม่มีอะไรเลยเราไม่มีอะไรเลยเหมือนถ้าวันนี้เราเห็นว่าเวลาเขาเรียกรวมตัวกันนะ
ให้นำอุปกรณ์มาแล้วเราไปแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะนักเรียนเรียนในห้องเรียนทุกคนมีหนังสือหมดแต่เราไม่มีจะรู้สึกไงฮะมันดูเหมือนเราแตกต่างเราสึกเราด้อยไปเราสึกเราไม่พร้อมอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นว่ามันเรามีข้อแตกต่างอีกอันนึงก็คือวันนั้นเป็นวันที่จินตนาการความรู้สึกไม่ได้จริงๆแต่มันน่ากลัวมันน่ากลัวเพราะอะไรครับเพราะอีกสักครู่นึงจะเป็นการพิพากษาว่าใครจะไปทิศทางใดและเรารู้อยู่แก่ใจครับว่าพ่อเรา1มันไม่ดีเราไม่เชื่อมั่นในหลักการเราไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เราเคยได้ยินเขาเล่าว่าเคยได้ยินเขาพูดกันเคยนู่นเคยนี่แล้วเราไม่ได้เชื่อมั่นเราไม่ได้ปฏิบัติหรือแม้กระทั่งเราเชื่อมั่นแต่เราไม่ทําอามัลอิบาดะห์เราเชื่อมั่นแต่เราไม่ได้ทําความดีนะมันก็อยู่ในเครือข่ายคล้ายๆกันดังนั้นพี่น้องครับเรื่องของศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่ว่ารู้มันต้องรู้แล้วปฏิบัตินะเขาจึงใช้อย่างนี้นะครับนะเวลาเราบอกแล้วมันก็รู้บวกเข้าใจเท่ากับปฏิบัติดังนั้นคนที่ปฏิบัติเนี่ยนะคนก็จะรากฐานมาจากรู้แล้วเขาเข้าใจถึงจะปฏิบัติการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนหรือการศีลสวดซุนนะไม่มีใครเห็นว่าเราถือครับไม่มีใครรู้ว่าเราถือศีลอดเพราะเรารู้และเราเข้าใจว่าถ้าเราไม่ทำมันบาปถ้าเราไม่ทำมันไม่ได้ผลบุญเราจึงปฏิบัติไงเพราะรู้บวกเข้าใจนมาศนะครับเรานมาศหรือไม่นมาศเป็นเรื่องของเราเขาเรียกสิทธิส่วนบุคคลคนมักจะพูดกันอย่างนั้นแต่ที่เราทำใครจะว่ายังไงไม่รู้นะเจ้านายจะบอกว่าถ้านมาศจะไล่ออกก็เรื่องของเขาเราจะนมาศเพราะเรารู้และเราเข้าใจว่าไม่นมาศไม่ได้เพราะมันเป็นบาปเราจึงมีการปฏิบัติดังนั้นพี่น้องครับเรื่องของหลักการอิสลามเรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องของทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ทำตอนที่เราพร้อมมันไม่มีหรอกครับมันต้องทำเพราะถูกสั่งใช้มันต้องทำเพราะเรามีอีมานมันต้องทำเพราะเราศรัทธาในอัลลอฮ์ยอมรับในการเป็นรอซูลของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนั้นต่างหากพี่น้องครับดังนั้นวันที่สังถูกเป่าขึ้นและประชาชาติทั้งหลายก็จะมาเป็นหมู่นั่นเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆเป็นบรรยากาศเบื้องต้นนะของสภาพวันกิยามะห์ของสภาพวันฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งพูดง่ายๆว่าเราเนี่ยตาย1เกิด2ตาย1เกิด2ตาย1แปลว่าอะไรเกิดก็คือนี่เราเกิดมาแล้วนะจากครรภ์ของมารดาเราเกิดมาแล้วใช้ชีวิตในดุนยานี้แล้วเราก็จะตายหลังจากตายแล้วเราจะฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งเราจะฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งและจะไม่ตายอีกแล้วนิรันดรถ้าดีอัลฮัมดุลิลละห์อยู่แบบนิรันดรแต่ถ้าไม่ดีเอาอูซุบิลละห์ขออัลเลาะห์คุ้มครองเราก็จะอยู่แบบนิรันดรเช่นเดียวกันดังนั้นภาพวันนั้นย้อนกลับไม่ได้เดินหน้าไม่ได้มันทำให้เรารู้สึกว่ามันน่ากลัวแล้วก็มันสิ่งที่ทุกคนจะต้องเจอทั้งหมดเหล่านี้มันอยู่ที่ว่าเอาอะไรไปเจอสิ่งต่างๆเหล่านั้นดังนั้นพี่น้องครับเราจึงต้องพยายามที่จะศึกษากุรอานบอกกุรอานเตือนอะไรย้ำเตือนเราเรื่องไรนะครับเราทำความเข้าใจและบรรยากาศเหล่านี้ของวันกิยามะห์กุรอานที่บอกเราเพื่อให้เรามีความตระหนักเพื่อให้เราถึงฉายภาพหรือบรรยากาศความรู้สึกของเราว่าถ้าเราไม่ทำวันนั้นเราจะเดือดร้อนถ้าเราไม่ทำวันนั้นเราจะลำบากถ้าเราไม่ทำวันนั้นใครจะช่วยเราลูกภรรยาสามีคนไม่มีใครช่วยเราได้ครับรักปานจะเกินกินในดุนยานี้แต่วันนั้นตัวใครตัวมันครับไม่มีใครช่วยหรือใครได้นอกเสียจากอามันที่เราทำการงานที่เรามีสิ่งที่ดีที่เราปฏิบัติไว้ในหลักการของอัลอิสลามที่เราเชื่อมั่นเราศรัทธาสิ่งนั้นแหละครับจะช่วยเหลือเราในเรียกว่าวันกิยามะห์วันที่จะเราได้รับผลงานหรือจะงานดีและไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ที่เราปฏิบัติวันนั้นครับเป็นวันที่เราจะประจักษ์แล้วก็มันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายครับถ้าวันนั้นเราไม่มีอามันอะไรเลยที่จะไปยื่นที่จะไปมอบที่จะได้รับภาคผลที่ดีนะครับครับพี่น้องครับ เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีผลิตรายการโดย
สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม